คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายช่องทางทีเดียวในการที่จะร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ไปถึงรัฐบาลนะคะผ่านทางสายด่วน1111หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศทีเดียวล่าสุดค่ะรัฐบาลก็เตรียมเปิดตัวนะคะ Facebook แล้วก็สายด่วนไทยนิยมเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงด้วยค่ะโดย Facebook แล้วก็สายด่วนไทยนิยมนะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเข้าถึงนายกรัฐมนตรีได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะสั่งการเองหรือว่าอาจจะมีทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีดูแลโดยตรงนะคะเพราะว่าอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องทางเพิ่มเติมที่จะประสานงานร่วมกับทางโทรศัพท์สายด่วน1111ของรัฐบาลด้วยขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะส่งทีมงานลงพื้นที่นะคะเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดำเนินการเชิงพื้นที่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะครับจะเปิดตัวสายด่วนไทยนิยมอย่างเป็นทางการในวันที่3เมษายนนี้นะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านของนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากให้มีช่องทางสำหรับประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนหรือข้อเสนอใดๆในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรวมถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งประชาชนก็จะได้สื่อสารโดยตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนะครับซึ่งมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งสายด่วนและเพจใน Facebook อีกด้วยนะครับ